ั้งพรรคสมัยนี้แม่งก็ยากเย็นแสนเข็นเหลือเกินเลยผมไม่รู้จะไปหาสมาชิกสมาพรรคได้ไงครับต้อง 30,000 คนเนี่ยชิบหายกูจะไปหาที่ไหนวะเนี่ยตอนนี้มีพรรคจะเกิดขึ้นนะครับนะตอนนี้ก็พรรคเขาจดทะเบียนได้เรียบร้อยแล้วเขายกให้ผมอยู่นะครับเฮ้ยไม่ไหวแล้วพี่มารับตำแหน่งก่อนกูก็ไม่ไหวเหมือนกันครับอันดับแรกนั่นคือ1ต้องมีที่ทำการต้องมีสาขา4ภาคนะไปรวม5ที่นะกรุงเทพแล้วก็สาขา4ภาคแล้วก็ต้องมีสมาชิกเป็นหมื่นคนน่ะกูจะไปหาที่ไหนวะเนี่ยไอ้เหี้ยมีใครสนใจไหมสมัครเข้าสมาชิกคุณเพื่อช่วยหาหน่อยเนี่ยช่วยสมัครเข้าเป็นสมาชิกหน่อยได้ไหมเดี๋ยวผมเนี่ยรับโอนพักมาเลยเนี่ยตอนนี้นะเพราะพักตอนนี้ไม่มีสมาชิกนะครับเพราะว่าไม่มีใครต่ออายุสมาชิกที่จดไว้นะไม่มีใครต่ออายุมีใครสนใจไหมครับเพราะนี้พักกว่าจะจดได้ก็แทบตายนะกว่าจะจดพักมาได้ก็แทบตายนะโอ้โหแม่งอดหลับอดนอนใช่ไหมรวบรวมรายชื่อ500คนใช่ไหมในการยื่นในการขอจดแจ้งแต่ตั้งพักใช่ไหม500คนนี้ต้องเป็นคนที่ไม่มีประวัติไม่มีแบ็คลิสต์อะไรนะแล้วก็ยื่นเรื่องจดได้พักมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะแต่ว่าไม่มีสมาชิกเพราะตอนนี้หมดอายุใครสนใจไหมไหนต้องบอกนะช่วยแจ้งความจำนงนะถ้ามีคนนะเดี๋ยวผมจะไปรับเทคโอเวอร์พักนี้มานะแล้วก็เอาพวกเราเนี่ยมาช่วยกันทำงานผมไปหาทุนเองคุณช่วยไปหามาหน่อยแล้วครับนะเราตอนนี้นะเราเอาพักมาก่อนแล้วกันแล้วก็มาหน่อยแล้วค่อยมาเปลี่ยนชื่อพักเดี๋ยวค่อยนะถ้าคุณหาเงินมาถ้าคุณมีสมาชิก30,000 คน30,000 คนละ 100ก็มีเงิน3 ล้านแล้วนะผมว่ามันเพียงพอนะที่เราจะสามารถสู้กับเขาได้นี่ผมไม่ต้องการใช้เงินเยอะหรอกครับผมไม่ต้องการใช้เงินเยอะนะผมใช้แค่เงินแค่นิดเดียวนะเพราะว่าผมส่วนใหญ่ก็จะใช้ประชาชนเนี่ยช่วยกันนะผมไม่จำเป็นต้องทุ่มตั้งชื่อแม่งพรรคพิทบูนะใช้โลโก้เป็นหัวหมาเห็นหัวหมากาเลยสโลแกนของนั้นหัวหมาไปไหนวะโลโก้กูไปไหนแล้ววะเฮียเคยคิดจะทำกันอยู่ใช่ไหมแต่ผมก็ถอดใจเพราะว่าเงื่อนไขแม่งเยอะเหลือเกินนะแต่ถ้าพวกคุณจะเอากันนะมาเดี๋ยวผมจะเข้าไปลุยกับแม่งไงพวกเฮียนี่นะกูเรื่องกูรำคาญแล้วก็หมั่นไส้แม่งไอ้โลโก้กูหายไปไหนหมดละนะไม่ต้องทำอะไรมากเห็นหัวหมากาเลยแล้วเราก็สมาชิกช่วยขึ้นป้ายโฆษณานะคนละป้ายคุณป๊อปภาคเหนือใช่ไหมโอเคคุณไปรวบรวมไพ่พลมาเลยนะนะคุณไปรวบรวมไพ่พลภาคเหนือมาเลยผมให้คุณเป็นตัวแทนสาขาภาคเหนือมีใครไหมภาคใต้มีไหมใครตอนออกมีไหมใครตะวันตกอีสานนะไหมกูไปรวบรวมไปเลยไอ้เหี้ยกูแม่งเดี๋ยวลุยแม่งเองเดี๋ยวผมนำทัพลุยเองมากูมันเขี้ยวเลยไอ้เหี้ยเห็นแล้วแม่งกูทนไม่ไหวนะตอนนี้ผมต้องการบ้านใครก็ได้นะมาเป็นที่ทำการสาขาไอ้ผมเอาพักนี้มาเปลี่ยนชื่อเป็นพักพิทบูพักพิทบูแต่วันนี้คือผมอ่ะมันไม่มีใจผมแม่งเกินล้านอยู่แล้วแหละแต่ว่าวันนี้ผมไม่มีคนครับด้วยเงื่อนไขคือนะหลังจากเป็นพักการเมืองต้องมีที่ทำการพักแล้วก็ต้องมีสาขา4ภาคแล้วก็ต้องมีสมาชิก 30,000 ผมจะไปหาที่ไหนต้อง 30,000 คนมีไหมใครมีบ้านที่กรุงเทพอาจจะใช้เป็นที่ทำการพักไหมคุณไปรวบรวมมาเลยดีกว่าคุณรวบรวมเลยไปตอนนี้มาครับคุณรวบรวมมาเลยดีกว่าครับนะใครอยู่อีสานนะใครสะดวกจะใช้บ้านเองเป็นที่ทำการสาขายื่นเสนอแสดงตัวมาเลยคุณรวบรวมสมาชิกมาเลยครับถ้ามีคนนะผมเอาอ่ะผมเอาอีกครั้งก็ได้ผมแม่งถอดใจไปแล้วนะครับถ้าพวกคุณยื่นพร้อมเดี๋ยวผมลุยเลยนะแต่ต้องเร็วนะครับเพราะว่าตอนนี้พักอยู่ในสถานการณ์ที่พอถึงไม่กี่เดือนก็มันไม่มีสมาชิกพักก็พักก็จะถูกยุบโดยปริยายนะครับแต่อย่าลืมนะกว่าจะตั้งพักกันขึ้นมาได้เนี่ยแม่งลำบากยากเข็ญเหลือเกินนะพวกคุณไปรวมมาเลยดีกว่านะรวมแล้วประสานงานไปที่ซาร่าก็ได้นะว่าคุณมีสมาชิกอยู่ในมือกี่คนนะครับคุณต้องเตรียมไว้เลยนะครับนะเพราะคุณต้องส่งต้องสมัครเข้าพรรคนะครับแล้วเสียค่าสมาชิกคนละ100ต่อปีเองครับเรามี 30,000 คนเรามีรายได้ปีจากสมาชิกค่าสมาชิกก็ปีละ3ล้านใช่มั้ยเงิน3ล้านนะคนหนึ่งเขาใช้ก็เป็น100ล้านผมใช้เงินไม่เกิน10ล้านเดี๋ยวผมไปหาไถพรรคพวกใหม่สัก 7-8 ล้านก็ได้แล้วเราตั้งเราใช้งบประมาณปีละแค่10ล้านนะเราไม่จำเป็นต้องถอนทุนสนใจหรือเปล่าวะนี่เอาขอของจริงดีกว่านะขอของจริงดีกว่าผมเบื่อสิ่งน้ำลายถ้าใครจะเอาไปรวบรวมมาเลยกว่านะคุณรวบรวมมาเลยดีกว่าคุณติดต่อกันเองเลยครับนะผมจะใช้ชื่อพรรคพิทบูจริงนะคุณรวบรวมมาเลยคุณรวบรวมมาเลยครับนะตอนนี้นะรวบรวมมาเลยครับว่าคุณมีกี่คนแล้วก็นะประสานงานที่ซาร่าก็ได้หรือใครก็ได้ครับนะเป็นคนประสานงานผมหน่อยกันนะถ้ามีคนครบเมื่อไหร่ผมลุยเลยนะนะขอภายในเดือนนี้นะเพราะว่าไม่งั้นพอพักหมดอายุแล้วก็ไม่มีประโยชน์แล้วการตั้งพรรคใหม่ใช้เวลาอีกเป็นปีนะครับจะบอกให้นะแต่เราไปสมัครเข้าพรรคนี้แล้วก็เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารใหม่คุณก็โหวตให้ผมเป็นหัวหน้าพรรคนะแล้วผมก็แล้วใครจะเสนอตัวเป็นสมาชิกเป็นเลขารองเลขาแล้วก็เสนอเข้ามาเลยแล้วก็โหวตกันเองนี่แหละครับจัดประชุมกันเองนะพวกเรานะประชุมกันที่สาราวัดนั่งกับพื้นเอานะครับไม่จำเป็นต้องนั่งที่นั่งหรูหราแล้วครับเป็นกำลังใจไม่เอาครับคุณปาล์มผมไม่ต้องการกำลังใจผมเบื่อแล้วกำลังใจผมต้องการกำลังคนครับผมต้องการแรงกายแล้วก็แรงทรัพย์นะครับ
พูดกันตรงๆนะคนละร้อยเองแต่ถ้ามาเอาละเชียร์เชียร์เอาเลยผมเชียร์เต็มที่เนี่ยไม่ต้องครับผมเซ็งครับนะมันไม่มีทางสำเร็จหรอกครับเพราะไอ้ไทยเฉยแม่งเยอะไทยเชียร์ก็เยอะเต็มที่เลยครับกำลังใจผมไม่เอาแล้วกำลังใจครับถ้าจะตั้งพรรคผมต้องการกำลังคนครับกำลังใจไม่มีประโยชน์ส้นตีนเลยครับจะมานั่งคอยรอเพื่อจะกาคะแนนไม่เอาแล้วครับเพราะผมมีสมาชิกอยู่ 30,000 นะแล้วสมาชิกนะมีญาติพี่น้อง5คนนะแล้วมี 150,000 แล้วอย่างน้อยก็ได้ส.ส.ละ3คนเอาหรือเปล่าดีกว่านะถ้าจะเอาก็ไปรวมกันไปเลยนะนะคุณนะคุณประกาศตัวเลขเอาเข้าไปในกลุ่มมาร์คพิทบูคลับก็ได้ในกลุ่มรวมพลังก็ได้นะที่กลุ่มผมตั้งไว้นะคุณไปโพสหาเลยผมจะต้องการรายชื่อคนมาผมอยู่จังหวัดนี้ต้องการคนสมัครมาร่วมกันตั้งพรรคเอาหรือเปล่าเออถ้าสนใจเดี๋ยวผมอากลับมาลุยก็ได้นะเดี๋ยวขอทะเลาะกับเมียรอบนึงเออถ้าสนใจเดี๋ยวผมอากลับมาลุยก็ได้นะเดี๋ยวขอทะเลาะกับเมียรอบนึงแต่ถ้าคุณมานั่งเอาเชียร์ๆมันไม่มีประโยชน์หรอกครับนะผมคนเดียวทำอะไรไม่ได้ปัญหาครับวันนี้นะจะบอกให้ประเทศเราแม่งกติกามันคือต้องมีสมาชิก 30,000 คนน่ะกูจะไปหาที่ไหนล่ะชิบหายใช่ไหมครับสมาชิกไม่ถึงพรรคก็ถูกยุบอีกเดี๋ยวแม่งก็ต้องยุบพรรคยุบพรรคใช่ไหมถึงเวลาก็ไม่จ่ายค่าสมาชิกกันผมเอาตังออกให้ผมก็วันนึงคุณไปบอกเอ้ยผมไม่ได้ต่อสมาชิกทำไมสมาชิกผมต่อโดยอัตโนมัติวะอ้าวจิบหายกูโดนติดคุกอีกใช่ไหมครับวันนี้เอาใครก็ได้นะคุณไปรวมตัวเองดีกว่าถ้าคุณรวมตัวก็ไม่ได้แสดงพรรคนี้ไม่เกิดหรอกคุณรวมตัวมาเลยแล้วติดต่อไปที่ซาร่าเลยไว้เนี่ยผมจากจังหวัดนี้จังหวัดนี้มีกี่คนมีใครบ้างใส่รายชื่อมาเลยแนบสำเนาบัตรประชาชนมาเลยเมียผมบอกพอแล้วการเมืองบ้าบอประเทศนี้อย่าไปสนใจเลยหาความสุขดีกว่าแต่ผมนั่งดูการประชุมสภาเมื่อคืนแล้วผมคันตีนนะบอกให้มุกเดิมๆหาคนเข้าพักไอ้เย็ดแม่มึงไม่กูหาเงินเข้าพักกูจะหาคนเข้าพักกูจะไปทำยังไงอะคนเดียวเป็นพักได้ที่ไหนเลยจังไรมึงก็พูดไปเรื่อยเปื่อยหุบปากให้สัตว์อีกคอมเมนต์เดียวปิวมึงไม่เห็นแล้วว่ามันทำงานกันยังไงสัตว์หุบปากนะไอ้สัตว์หุบปากนะอีกคอมเมนต์เดียวมึงปิวแน่กูไม่มีเวลามานั่งล้อเล่นกับมึงไอ้สัตว์ผมไม่ได้เก็บตังค์นะเว้ยคุณไปรวบรวมกันมาก่อนมีกี่คนกี่คนแล้วก็ดูดิว่าจังหวัดนี้มีกี่คนจังหวัดนี้มีกี่คนอ้าวใครเป็นตัวแทนภาคใครเป็นตัวแทนสาขาผมขอสมาชิกปีละ100เดียวเองชิบหายปีละ100เดียวเดือนนึงไม่ถึง10บาทไอ้พรรคใหม่อ่ะยุบมารวมมาเลยเนี่ยผมได้พรรคแล้วจะมาทำหรือเปล่ามันยุบมาเลยไอ้เหี้ยไม่ต้องไปเสียเวลาตั้งหรอกคุณตั้งมาคุณก็ไปไม่รอดผมกล้าดูถูกก็แค่นี้ละกันมันไม่ง่ายผมรู้มันไม่ง่ายไงผมถึงบอกวันนี้ผมมีพรรคอยู่ในมือแล้วแหละแต่ผมจะเอาไม่เอาท่านเองมันได้มีคนเสนอพรรคให้ผมแล้วเพียงแค่หาคนมาเติมนั่นเองหาสมาชิกมาเติมวันนี้ไม่ต้องไปเสียเวลาจดพรรคมีพรรครออยู่แล้วมีปัญญาหรือเปล่ามีปัญญาหรือเปล่าที่จะรักษามันไว้กูเห็นแม่งเงี้ยนอยากสร้างตั้งพรรคกันเหลือเกินกูมีพรรคให้แล้วนี่เอากันหรือเปล่าก็แค่นั้นเองอย่าอยากจะตั้งพรรคคุยเนี่ยมีพรรคให้แล้วเอาหรือเปล่าแค่นั้นแหละจบโคตรรำคาญครับตั้งพรรคใหม่ต้องรวมเงินให้เด็กเป็นล้านใช่ไหมเงินจุดทะเบียนอย่างน้อยก็ต้อง1ล้านบาทสมาชิกผู้ริเริ่มลงชื่อกัน500คนต้องไปยื่นในกกต.ตรวจประวัติอาชญากรรมตัวนึงกว่าจะได้เป็นพรรคใหม่อันนี้มีพรรคแล้วอันนี้มีพรรคแล้วพร้อมจะเดินหน้าเลยเนี่ยขอแค่สมาชิกเนี่ยแล้วขอสมาชิก 30,000 คนปีละ100มีปัญญาหรือเปล่าไอ้ที่ไปรวบรวมกันมีปัญญารวบคนได้ถึง 30,000 หรือเปล่าเออครับใช่มั้ยแล้วแบบพวกคุณเอาแค่คุณค่าสมาชิกยังไงต้องปีละ100อยู่แล้วส่วนจะบริจาคเป็นเงินรายได้พรรคอ่ะคุณมันนี่ก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าต้องสมาชิกต้องปีละ100ถ้าไม่มีสัญญาต่อสมาชิกก็ขาดก็ต้องต่อหรือสมาชิกตลอดชีพก็ปีละ 2,000 จ่าย 2,000 เดียวสมาชิกตลอดชีพพรรคก็มีเงินละอันนี้ก็ลุยเลยแต่ปัญหาคือถ้าสมาชิกไม่ครบพรรคโดนยุบอีกนะครับสนใจหรือเปล่าวันนี้เห็นเงี้ยนอยากตั้งพรรคกันเนี่ยผมมีพรรคให้แล้วจะเอาหรือเปล่าวันนึงไม่พอใจผมไม่ทนพรรคโหวตเอาคนอื่นขึ้นก็ได้ไม่มีปัญหาสนใจหรือเปล่าวันนี้ผมว่ายังไงก็ได้อยู่แล้ววันนึงไอ้แม่งบริหารไม่ดีเผด็จการเว้ยสมาชิกประชุมเรียกประชุมเสร็จขอโหวตเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เอามาร์กออกไปคนอื่นขึ้นก็ได้ผมไม่มีปัญหาใช่ไหมสมาชิกมันเหลือไปถึง 5,000 โดนยุบใช่ไหมล่ะดังนั้นสมาชิกต้องปีแรกต้อง 5,000 ปี2 30,000 ใช่ไหมปีต่อไป 50,000 ในมรุจังกว่ามันจะแก้กติกาใหม่อ่ะสนใจหรือเปล่าสนใจไปรวบรวมมาเลยดีกว่าพวกคุณเนี่ยเอ้ยเอาใครผมอยู่อุดรผมอยู่อุบลผมอยู่ศรีสะเกษผมอยู่เชียงใหม่เอามารวมที่ผมตั้งกลุ่มแล้วเดี๋ยวผมใช้บ้านผมเป็นสาขาไปสำนักงานพรรคเราไม่จำเป็นต้องมี4สาขาเรามีแม่งทุกจังหวัดเลยยังได้ถ้าพวกคุณตั้งตัวเป็นสาขาเอาหรือเปล่าล่ะ
ผมว่าคุณหาก็ไม่ได้หรอกนะผมลองไปแล้วหลายรอบมันหาไม่ได้จังหวัดเดียวกันมันยังไม่คุยกันเลยคุณลองทำดูก่อนแล้วคุณจะรู้มันไม่ง่ายนะครับทางพรรคผมนึงต้องยอมเลิกถอดใจไงแต่ถ้าพวกคุณจะเอากันเนี่ยคุณไปทำกันมาเองเนี่ยมันเนี่ยคุณบอกเลยผมอยู่จังหวัดนี้ผมมี100คนอันนี้ผมมี200คนเอามารวมๆกัน77จังหวัดจังหวัดละ100คนก็ได้ละ 7,700 คนฮะได้ไหมกรุงเทพได้สักหมื่นนึงจังหวัดใหญ่แม่งมีหมื่นกว่าคนก็เป็นพรรคได้แล้วเนี่ยคุณประกาศหากันเลยเนี่ยใช้บัตรประชาชนอย่างเดียวคุณรวบรวมกันมาเลยแต่ผมต้องการลายเซ็นของพวกคุณจริงนะเว้ยผมไม่อยากติดคุกไปรวบรวมมาเลยค่าสมาชิกคนละร้อยสมัครยังไงคุณรวบรวมมาให้ได้ก่อนคุณรวบรวมกันมาให้ได้ก่อนครับคุณเอาใครเนี่ยคุณประกาศเลยครับว่าวันนี้นะเอาผมอยากให้แต่ละจังหวัดนะครับตั้งตัวแทนมาจังหวัดละคนหรือหมู่บ้านก็ได้นะตั้งตัวแทนมาแล้วนะเขตละคนเนี่ยเพื่อจะเป็นคนประสานงานกับศาลาใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวคุณก็รวบรวมมาแล้วก็ส่งให้ที่ศาลาศาลาจะเป็นศูนย์กลางอยู่ที่กรุงเทพเดี๋ยวผมให้ศาลาช่วยรับเรื่องแล้วก็ไปยื่นเป็นสมัครสมาชิกไปโหลดเลยใบสมัครเดี๋ยวให้ใครทำบัตรใบสมัครพรรคขึ้นมานะตอนนี้มันมีพรรคการเมืองแล้วนะเรามีพรรคเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมไม่เอาเนี่ยเขามายื่นให้ผมพี่มาร์คเอาไหมพรรคผมไม่เอากูขี้เกียจรับภาระตอนนี้วันนี้นะคือคุณจะสมัครคุณมาคนเดียวผมก็ต้องมานั่งเหนื่อยแล้วผมต้องมารับมือคนหมื่นคน 30,000 คนผมจะไหวได้ไงแต่ถ้าพวกคุณแบ่งเบาอ่ะผมเป็นตัวแทนจังหวัดนี้ผมตัวแทนหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้ผมมีอยู่20อ้าวหมู่บ้านนี้ไปรวมหมู่บ้านนี้อ้าวตัวแทนจังหวัดดูแลแต่ละอำเภอเขตมันก็จะเป็นระบบแชร์ลูกโซ่ใช่ไหมจังหวัดนี้มีแต่ละหมู่บ้านมีตัวแทนแต่ละหมู่บ้านส่งคนเข้ามาแล้วก็ทั้งหมดก็จังหวัดระดับจังหวัดก็มาภาคภาคก็เข้าส่วนกลางใช่ไหมผมก็เบาลงผมว่าจะดีลกับภาคเหนือตัวแทนภาคเหนือตัวแทนภาคอีสานตัวแทนภาคใต้ตัวแทนภาคตะวันออกตัวแทนกรุงเทพผมก็ดีลกับ5คนเองแต่คุณก็ไปดูแลของคุณไปจะได้ผมดีลกับคน 30,000 คนกูแม่งไม่ต้องทำมาหาแดกแล้วครับใช่ไหมครับเอาเลยแล้วคุณจะทำแล้วผมให้พวกคุณเนี่ยนะเข้ามาเป็นเลือกกันเองใครจะมาเป็นสมาชิกใครจะมาเป็นเลขาใครจะเป็นอะไรแค่คนละร้อยคุณทำได้หรือเปล่าผมเนี่ยผมต้องการ 30,000 คนมีปัญญากันหรือเปล่าลองดูสิถ้าทุกคนรวมพลังกันนะผมว่ามันได้แต่นี่เอาเลยเอาช่วยเอาใจช่วยส่งกำลังใจครับหวยไปกันใครกูไม่เอาได้คนละเหี้ยเหนื่อยนะครับสนใจหรือเปล่าวันนี้มีพักแล้วไม่ต้องไปเสียเวลาจดด้วยไม่ต้องเสียเวลาจดมีพักเรียบร้อยแล้วพร้อมเลยลุยได้เลยเนี่ยแต่ผมไม่มีปัญญารับมันไว้ตัวเองเขายื่นถวายให้ทุกวันเนี่ยเอาเปล่าเอาไม่เอาผมไม่เอาแล้วเข็ดแล้วเอา11โมงครึ่งแล้วตายแล้วเดี๋ยวต้องไปแล้วครับนะฝากไว้ด้วยพวกคุณเนี่ยคุณก็ไปโพสก็ได้มันมีอยู่ในกลุ่มในสมาชิกกลุ่มอะไรมาร์คพิทบูคลับอะไรไหมในนั้นรู้สึกมีคนรวมกันอยู่เนี่ยแฟนคลับผมอยู่นั้นก็มีใช่ไหมคุณก็ไปโพสหาแล้วเอาผมอยู่จังหวัดนี้ผมอยากจะได้คนมาร่วมกันหน่อยมีใครบ้างครับติดต่อผมด้วยหมายเลขนี้ใช่ไหมอีเมลนี้ไลน์นี้อะไรก็ว่าไปแล้วคุณก็รวบรวมกันมาดีครับมาไอคนนี้มา100คนไอนี้มา200คนนี้มา500เดี๋ยวแม่ก็ถึงหมื่นแต่ถ้าคุณทุกคนสมัครยังไงสมัครยังไงกูก็ตายแล้วครับแค่นั่งตอบเนี่ยสมัครยังไงกูก็ตายแล้วนะครับนะใช่ไหมทุกคนส่งข้อความพี่อยากสมัครข้าสมัครจะทำไงแม่งส่งมา1,000คนผมก็ไม่ต้องแค่ตอบเมล1,000คนผมก็ขี้แตกแล้วใช่ไหมมันไม่มีทางสำเร็จถ้าไม่รวมพลังกันครับเผลอๆลงส่งผู้ว่าแม่งด้วยเลยยังได้เลยเนี่ยลองสนามแรกลงผู้ว่าแม่งเลยใช่ไหมจ่อปัญหาคือมันมีคนหรือเปล่านะมันไม่มีคนการเป็นพรรคการเมืองมันไม่ใช่ง่ายๆตั้งกติกาแบบนี้แล้วใจคนดีจะหลงไม่ได้ไงคนดีมันมีอะไรแปะที่หน้าผากครับคนชั่วๆถ้ามันอยู่ในสังคมคนดีมันก็ชั่วไม่ออกนะคุณจะไปโลกสวยแล้วคุณอลาวันนะครับนะคุณบอกคนดีๆจะมาเนี่ยคุณมานะครับผมเนี่ยถ้าผมเป็นหัวดีสักอย่างอ่ะหางมันจะเหี้ยได้ไงถ้าผมไม่ยอมสักอย่างอ่ะถ้าคุณเข้ามาเพื่อจะมากอบโกยผมเห็นนะไอ้เหี้ยนี่ทำเหี้ยนี่แจ้งความดำเนินคดีแม่งเลยสมาชิกบอกให้ช่วยกระทืบแม่งหน่อยได้ไอ้สัตว์นี่แม่งเข้ามาเกาะโกงกินนะมันอยู่ที่หัวดีหางไม่มีทางเหี้ยนะครับถ้าหัวเหี้ยหางไม่มีทางเป็นมังกรครับแล้ววันนี้ผมอยากจะรู้เนี่ยเอาหรือเปล่าเอาแค่นี้ก่อนนะถ้าจะเอาก็ลุยกันมานะครับแต่ท่านแม่งก็เนี่ยก็นั่งด่ากันอยู่แบบนี้แล้วนะถ้าไม่เอาไม่ลงมาช่วยกันลุยก็นั่งด่าอยู่ที่หน้าจอแบบนี้ไปเรื่อยๆแค่นี้เราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้หรอกเพราะไอ้พวกที่มันอยู่ในสภาเนี่ยมันมีอำนาจอยู่ในมือ Mark you look nice your necklace โอ้โหเส้นกิ๊ดเจียวเอาไว้เก็บเวลาตกรถตกเรือนะนะ
โอเคนะผมว่าสมควรกับเวลาเลยผมต้องไปอาบน้ำแต่งตัวเพื่อจะต้องเตรียมตัวเดินทางเอางั้นคุณเข้าไปนี่นะไอในกลุ่มไลน์นะไอในอะไรวะในเฟซบุ๊กอ่ะนะครับลุ้นไปดูดิมันมีมาร์คให้ดูคลับอ่ะคุณลองเข้าไปสมัครในให้แอดมินเขาแล้วกันคุณก็ไปประกาศหากันในนั้นแล้วกันนะไปสมัครเข้าเลยแล้วก็ชักชวนคนเข้ามาแล้วกันนะว่านะมันมีกลุ่มอยู่สองกลุ่มพวกคุณก็ช่วยโปรโมทนะ30,000 คนไม่ใช่หาได้ไงนี่ไงปัญหาอยู่ตรงนี้ครับถ้าผมรวบรวมคนเดียวไม่มีทางถึงคนดูตอนนี้ยังมีไม่ถึง1,000เลยแต่ถ้าพวกคุณต้องช่วยกันหามานะครับเนี่ยถ้าเกิดคนนั้นนี่มีอยู่800 คนเนี่ยนะไปหามาคนละ100ก็ได้ 8,000 แต่ให้ผมคนเดียวมันจะไปหาที่ไหนแล้วมันต้องช่วยกันครับต้องระดมพลังครับมารอทุกคนจะสมัครตรงผมก็ต้องทำมาหากินจะเวลาไหนนะครับมานั่งรับสมัครมานั่งคอยรับโทรศัพท์คอยมานั่งรับอีเมลไม่ต้องทำมาหาแดกแล้วต้องแบ่งกระจายงานกันไปทำครับนี่คือหลักของประชาธิปไตยครับ